ที่สนามกองทัพบกนะครับเจ้าถิ่นไม่ชนะมา6นัดติดต่อกันแล้วโดยคือ1แพ้ถึง5ส่วนถึงท่าเรือแพ้นัดแรกมาในรอบ8นัดแพ้บางกอกแบงคอกมา 0-3 เริ่มมาได้ทักทายก่อนโดยเอกพันธ์อินทเสนก็พอไม่ฮุกให้นะครับตรงข้ามคานออกไปยัง 0-0 แต่เป็น 0-0 ที่สิงห์ท่าเรือมาต่อเจ้ารักได้ยิงบ้างยิงก็ติดเซฟของวัชระบัวทองขึ้นมาแล้วได้จบตลอดกับสิงห์ท่าเรือวันนี้วัชระบัวทองทำงานหนักมากนะครับเดินหน้าต่อครับมองทีมเยือนดูจังหวะพักให้แถว2ได้ยิงตรงนี้ก็เอกพันธ์ก็ได้ยิงจากลูกพักอกของทางซิกิมิสให้มายัง 0-0 ลูกเตะมุมเอกพันธ์มาได้โค้งในซิกิมิสแต่มีคริสต์มาสเฝ้าเสาช่วยเซฟให้กับสงครามได้ก็เลยยัง 0-0 ต่อสิงห์ท่าเรือใกล้เคียงมากที่จะได้ประตูขึ้นนำพลองค์เฮแล้วเกิดแล้วเกิดอีกยัง 0-0 ลูกเตะมุมโดยคะแนนมากครับของเจ้าถิ่นหกหนาเกินไปของทางอิสระพงษ์ลีลาพรก็ยังไม่ได้มีจังหวะสูงขึ้นมาแล้วได้ลุ้นเหมือนกันนะครับสงครามแล้วชลบุรีมาทางสิงห์ท่าเรือมาต่อสรุตะให้กับยอดรักเปิดดูจังหวะบอลตกลงพื้นแล้วเอกพันธ์เองก็ไม่นึกว่าจะมีจังหวะมาอย่างนี้ก็เลยดีดแบบแก้ๆกระโดงข้ามคานไปครับจากข้างทันนอกกับหลังใช้บริเวณข้างเท้าด้านนอกดีดตรงนี้ครับยัง 0-0 ทางซ้ายเอกพันธ์มีโซนเกมเยอะนะครับในครึ่งแรกเนี่ยได้ปั่นลูกนี้มองทางซ้ายหนีกรอบไม่โค้งหากรอบให้ครับก็เลยยังไม่ต้องเซฟยากสำหรับอัชราบัวทองยัง 0-0 อยู่มาต่อหมอกระชอกมาเข้าทางซ้ายยิงง่ายๆคิมคุนโซข้ามคานเหมือนกันยังนี่ครับเกลเกอร์อีกยัง 0-0 อยู่ลูกฟรีคิกของเจ้าถิ่นบ้างด้วยคะนึงได้ซัดมาตรงนี้ชนินก็คว้าสบายๆก็ตกลงพื้นชนินยืนตำแหน่งดีครับครึ่งหลังสิงห์ท่าเรือลุยต่อยัง 0-0 บอลทางขวาเอกพันธ์เปิดมาแล้วก็เข้าฮอตโดยคิมกุนโซครับ 1-0 นาที52ขึ้นนำจนได้สิงห์ท่าเรือจังหวะเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับแต่บอลเปิดของทางเอกพันธ์เฉียบขาดมากก่อนตัวเข้ามาเปลี่ยนทางก่อนที่วัชระจะมาถึงนะครับตัวฮอตของทางคิมกุนโซแบบจิ้มแล้วก็หัวเข่าไปโดนศีรษะของทางวัชระด้วยแถว2ยิงตุ้งนี้โอ้โหบอลถากเสาออกไปนิดๆจากลูกปัดของวัชระด้วยนะครับพลุสัพโสได้ยิงก็ยังทิ้งห่างออกไปไม่ได้ยัง 1-0 เท่าเดิมเป็น 1-0 ที่สิงห์ท่าเรือมาทุกทิศทุกทางครับโดนปลายนิ้วเนี่ยนะครับถ้าไม่โดนเข้าแน่มาต่อซารุตะลุยในช่วงท้ายครับซารุตะโยกนี้ขึ้นนึงได้โยกขี่หาเสาแรกแล้วเปิดไปทางเสา2เสา2ไกลๆมีสรุปคงเจริญตัวสำรองครับโชว์เข้ามา2ประตูต่อ0ทิ้งห่างออกไปได้นาที83ครับที่สิงห์ท่าเรือได้ประตูทิ้งห่างออกไปบุรีรัมย์สรุตะนะครับโยกคันหนึ่งจนหาบอลไม่เจอแล้วเปิดไกลๆนะมีสรุปฉกเข้ามาแผลง่ายๆคือเปิดไปแล้วตัวเจ็บด้วยนะครับสรุตะเล่นต่อไม่ไหวครับจากจังหวะตรงนี้ที่นำไป2สูงแล้วจังหวะผ่านเนี่ยข้อเท้าพลิกกระทางครับครับส่วนสงครามเองก็มีจังหวะลุยขึ้นมาบ้างแต่ก็มาเสียบอลตรงนี้สิงห์บิดไทยง่ายๆสารวุฒิก็ยิงแปรนิ่มๆ3ประตูต่อ0นาที90บวก3ประตูตอกย้ำชัยชนะของสิงห์ท่าเรือครับเล่นเอาทางทีมสิงห์สงครามเองก็บอกว่าโอ้โหเมื่อเจออย่างนี้อาการหนักแล้วครับทางหน้าดูช่างสูงชันเหลือเกิน3-0ครับสิงห์ท่าเรือได้ประตูตอกย้ำจากซิกิมิตได้ส้มหล่นมาแล้วหักข้อให้กับสลาวุธที่ไม่มีใครมาประกบนะครับยิงลอดท้องขาของวัชระเข้าง่ายๆแล้วก็จบเกมไปนะว่าสิงห์ท่าเรือทำได้เอาชนะเทียนอิสุสงครามไปได้3ประตูต่อ0ทำให้สมุทรสงครามก็ยังไม่แพ้ในการจะไม่ชนะในการเล่นในบ้านของตัวเองชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น